นิยายเรื่องเด็กร้ายเยาสาของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือาเสียงโดยพิรุมรตีหากชิ่นชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเมพรายอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟันท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากกดแคมป์โฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้แบบเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อใหมให่ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคำโปรยเมื่อเธอต้องทดแทนบุญคุณตั้งแต่อายุ18 กับคำสั่งเสียสุดท้ายของบิดาดูแลคุณรีอันโดให้ดีนั่นทําให้เธอติดแยกอยู่เป็นสาวใช้ข้างกายที่กระทั่งถุงยางก็ต้องไปซื้อให้แนะนำเรื่องนะคะเรียนโดโรเรนโซหนุ่มลุกครึ่งไทยสเปนที่เป็นพี่ชายคนโตของตระกูโลโรเรนโซแรับหน้าที่มาดูแลธุรกิจมืดแต่แบบว่ามืดมนมากเพราะว่าเป็นธุรกิจกลางคืนทั้งภาพ บาร์เราอาบอบนวดรวมถึงบาร์โฮสที่เป็นธุรกิจใหม่กำลังมาแรงและเขาก็จับตลาดด้านนี้ด้วยบุคลิกที่เงียบขรึมฉลาดเจ้าเล่ห์แดกทันได้เรียมรวมถึงบุคลากคนเดียวซึ่งภายนอกไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาหากแต่มีเพียงอิสตีเท่าที่รับรู้ว่าเขาเร่าร้อนแค่ไหนยามที่โยกเย้าอยู่บนเตียง เขามีพี่น้องสองคนและน้องชายสุดเท่สเปกสาวในฝันได้รับสืบท่อธุรกิจสีขาวที่จเจรจรั่ยามมกลางวันไปแทนนั่นก็คือเฟริเปรอเรนโซชายที่เป็นหมายปองของสาวๆด้วยบุคลิกตลกเขากับคนง่ายมีอารมณ์ขันและที่สำคัญหวานสเสน่ห์ไปทั่วจนต้องให้พี่ชายตามเก็บขี้เก็บเยี่ยวรินดานาหรือสองหนุ่มเรียกว่ารินรี่ เด็กสาววัยสิปีหน,าน้าตาจิ้มริมแต่ข่าวทั้งคู่รู้ดีว่าหากแม่คุณใส่ชุดเซ,ซ็กซี่ก็จะทำเอาน้ำรายสองหนุ่มลุกขึ้นสเปนไหลย,ย,ย้อยแต่เด็กในบ้านก็ยอมเป็นเด็กในบ้านห้ามรำเส้นกันขอบเขตเนื่องจากอมรพอบ้านคนเก่าที่เป็นโรคมะเร็งตับคราชีวิตไปก่อนวัยอันครวรทำให้สองหนุ่มกลายเป็นผู้ปกครองของเด็กสาว แต่ทว่าอยู่ในฐานนะไม่้ายจะเป็นคนรับใช้หรือเจ้านายเพียงแต่หน้าที่เดียวที่เธอต้องทำก็คือทำตามคำสั่งของรีอันโดหรือที่เธอชอบเรียกว่าอันโดโดเวลาเขาสั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นซื้อถุงยางเช็ดคราบอสุจิเอาอัณเกน,นไปซกักซึ่งมันจะหมดนเป็นเลขแปดแทบทุกครั้งที่เธอเข้าไปจัดการและอีชุดแมดญี่ปุน่นสั้นเสมอจิมิเนีย ไม่รู้ว่าจะให้เธอใส่อะไรนักหนาหาไม่ให้ใส่ถุงน่องกับวางกิงซําในแล้วก็เปิดหมดไปแล้วในใจของเธออยากจะตะโกนใส่หน้าว่าแกผ้าเลยไหมคะแต่กลัวคำตอบที่ได้จากใบหน้านิ่งเหมือนชีวิตนี้เคลืนมาจากหินเพราะทำเป็นอยู่หน้าเดียวเราก็ตอบว่าเอาสิฉันก็อยากจะดูของแปลกคอยดูเถิด เรียนจบเมื่อไหร่จะออกจากบ้านไปหางานทำข้างนอกเลยคอยดูแนะนำตัวละครของเรื่องนะคะนางเอกชื่อรินรดาซารารากักรื่นเริองอยู่เสมออายุ18พระเอกชื่อริอันโดโรเรนโซแปลว่าสิ่งโตหนุม่มเป็นภาษาส,สเปนอายุ32น้องชายของพระเอกช่วยเฟรดิปเป้โรเรนโซ ผู้ช่วยของพระเอกโจฟพ่อบ้านอมอมสรารักพ่อของนาเอรุนพีพราวมิ้นแล้วก็น้ำเพื่อนก็จะมีเปรมปามนกกระจิบนิยายเรื่องนี้จะเป็นนิยายซีรีส์นะคะมีสองเรื่องก็คือเด็กร้ายยิสาวของมาเฟียดินดาดากับบรีอินโด ในขณะที่เรื่องที่สองรวมดวงร,รักมาเฟียพระเอก,กนักเอกของเรื่องก็คือพระไพ่กับเฟลิปเป้